เอ้ยอันนี้ก็โอเคนะกำมะหยี่กำมะหยงกำมะหยี่100แต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องดีอย่างเดียวดราม่ามันก็ตามมาด้วยเฮ้ยชิดจันนี่เขาเคยแสดงละครจริงหรือเปล่าแบบทำไมเขาดูเล่นแข่งจังขอโทษนะคะรายได้ TikTok ประมาณวันนี้เราต้องถ่าย TikTok ด้วยกันนะสักหนึ่งเรื่องไม่เธอจะเอาสักบทตอนนี้เลยหรอให้พลอยสนับสนุนโดยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยด้วยเซรั่มคริสต้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่กับรายการปากต่อปากนะคะบ่าย2โมงตรงเวลาใหม่แล้วปากต่อปากของเราค่ะจะชวนเหล่าซุปตาร์เนี่ยมาโชว์ลีลาการใช้ปากบอกพิกัดดีพิกัดเด็ดของดีของถูกวันนี้คือต้องบอกเลยนะว่าเจ้าของวลีเด็ดเขาจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราตกใจมากเพราะว่าทุกคนใช้กันทั่วประเทศทั่วประเทศจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันคือประธานบริษัทค่ะปกติแล้วอ่ะจะเจอตัวยากมากนะจะได้ดูละครข้อคิดละครคุณธรรมของเขาซะส่วนใหญ่แต่วันนี้เรามาช้อปปิ้งกันที่ Cosmo Bazaar ใช่ค่ะต้องถามพลอยก่อนพลอยชวนพี่นี้มาปากต่อปากที่นี่ทำไมวันนี้อยากมาหาเสื้อผ้าไปถ่าย TikTok เนี่ยแหละคาแรคเตอร์เยอะไงต้องใช้เสื้อผ้าเยอะมากขาดนักแสดงบ้างไหมขาดนะอยากอยากวันนี้เจอกันขอได้ไหมพูดจริงขอสักคลิปได้ไหมคะเดี๋ยวดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ว่าเราเข้าไปดูเสื้อผ้ากันก่อนใช่โอเคตามกันมาเลยค่ะไม่ตามมาเหรอตามวงการบันเทิงมันต้องตามมาดิเราคุยเรื่องอันนี้ดีกว่าวลีเด็ดที่ตอนนี้คนเอามาลงแบบเป็นแคปชั่นใน IG ใน TikTok ในอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากวลีเด็ดคำว่าประธานบริษัทมันมาจากไหนที่มาที่ไปคือมาจากละคร TikTok ของพลอยอะไรอย่างเงี้ยที่ส่วนใหญ่แล้วอะเรื่องที่เราเล่นอะเราจะเป็นประธาน2นายดูแลบริษัทแบบเนี้ยเหรอเออท่านประธานครับมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะท่านประธานงั้นเหรอประธานไอ้คำว่าประธานบริษัทมันคือเหมือนแบบว่าเราเล่นเป็นคนโจรก่อนที่คนมองข้ามไปอะไรอย่างนี้หรือยังไงใช่มันจะเหมือนอะไรแบบนั้นแล้วทำให้เราได้ไปเห็นความจริงเหมือนถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนฟิลว่าให้คนน่ะอย่ามองคนแต่ภายนอกอย่างเดียวจริงๆเราอาจไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะเป็นใครมาอะไรแบบไหนแล้วก็เหมือนว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องดีอย่างเดียวดราม่ามันก็ตามมาด้วยดราม่านี่คือยังไงดราม่าส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์แบบอะไรอ่ะอะไรแบบอะไรไม่มีบทละครมีอะไรอย่างงี้จริงจังอะไรอย่างงี้เหรอว่าอะไรงงอ่ะมันคือมันดูแบบเฮ้ยชิดจันนี่เขาเคยแสดงละครจริงหรือเปล่าแบบทำไมเขาดูเล่นแข่งจังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะด้วยความพอเป็นละคร TikTok อ่ะแล้วก็นักแสดงที่เราเอามาแสดงอ่ะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพแม่บ้านคนขับรถที่บ้านพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือจะเล่นกันแบบนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพอะไรคราวเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอคนเข้าไปติดตามเยอะๆคนต้องทําคนต้องตามดูก็ต้องทําต่อเนื่องคาแรคเตอร์บทละครเสื้อผ้าเราต้องเรียกยังไง100บาทอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ทุกสีเลยเพราะทุกวันเนี้ยเสื้อผ้าทั้งตู้คือพลอยก็เคลียร์เพื่อเอามาแบบถ่ายงานโดยเฉพาะโดยเฉพาะเอาลงมาเรื่อยๆเพราะพอเริ่มแบบมีคนมีนักแสดงมีตัวละครหลายคนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีชุดไม่มีเสื้อผ้าคือวันนึงถ่ายเยอะมากทุกวันนี้จนแทบไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเวลาที่แบบเคยเป็นเวลาว่างของเราตอนนี้ก็กลายเป็นเวลาถ่าย TikTok วันนึงแบบถ่าย 4-5 เรื่องอะไรเงี้ย4-5 เรื่องเลยแล้วเสื้อผ้านี้ไม่ซ้ำนะจ๊ะเรามีแคสนะคนส่งมาเป็นพันเลยแบบส่งมากันเยอะมากเพราะอยากจะเล่นเป็นดาว TikTok ด้วยแล้วเขาก็อยากมาจอยมาแบบมาเล่นด้วยกันอยู่ดีมันก็เป็นอะไรที่จริงจังเฉยเลยกลายเป็นงานประจำเราไปเลยใช่ตอนนี้เราจริงจังมากเป็นคนที่แบบทำอะไรก็อยากทำเต็มที่แต่ทำเกินร้อยทำเกินร้อยทำเต็มแบบจัดเต็มอะสูตรประธานเนี่ยใช้เยอะมากบอกเลยอย่างแค่นี้ก็น่ารักนะใช่น่ารักอันนี้ก็ร้อยเดียวอ่ะเอ้ยอันนี้ก็โอเคนะกำมะหยี่กำมะหยงกำมะหยี่100ตั้งแต่ที่ทำมาเรื่องไหน
ปังที่สุดคือเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องสายลับรปภเรื่องที่เขาเอามาว่าเนี่ยแหละที่มาของท่านประธานบริษัทอันนี้แหละแต่ถ้าสำหรับพลอยนะเรื่องที่พลอยชอบแล้วก็รู้สึกว่านั่นก็คือที่เราเอาแม่เรามาเล่นเอาแม่ตัวเองมาเล่นบทมันเป็นไงบทนี้คือพอตั้งแต่อ่านก็ซึ้งแล้วอ่านก็ร้องไห้แล้วไอ้ประโยคที่ทำให้เราร้องไห้เนี่ยมันก็คือเป็นประโยคเหมือนแบบบอกว่าแม่ถ้าแบบชาติหน้าเกิดมาก็ขอให้หนูได้แบบได้เป็นลูกแม่ได้มาเป็นลูกแม่อีกนะได้แบบดูแลแม่บ้างดูแลแม่มากกว่านี้เพราะแบบสิ่งที่แม่ทำให้เราดูแลเรามันแบบมันมากมายอะไรอย่างเงี้ยบทเขาสุดๆจริงๆก็จะเป็นเรื่องแบบประมาณนี้หนูจะเป็นแม่แล้วแม่เป็นหนูหนูดูแลแม่เองนะอย่าเลยลูกเป็นแม่น่ะมันลำบากแม่ยังรู้สึกว่าแม่ดูแลหนูไม่พอเลยนี่ไงท่านประธานสุดหรูเดี๋ยวนะท่านประธานลองหน่อยไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวท่านประธานลองค่ะเข้ากับอากาศหนาวๆแบบนี้คุมก็ได้นะคะโอ้ยดูเลิศดูปังนะปังนะคะท่านประธานเออดูดีนะคุณคุยกับใครเออหน้าได้ไหมลุกได้ไหมสวยนะเนี่ยสวยนะน่ารักนะโอ้ดูเก๋ๆอ่ะดูหนาวแล้วมันนิ่มด้วยนะเท่าไหร่อ่ะอุ้ย650แม่ราคาดีเองเหรอคือจะบอกว่าช็อปได้ทั้งวันนะคะเพราะว่ามาเยอะแบบคือเรียกว่าอะไรนะร้านเยอะมากจริงเลือกของได้เพราะฉะนั้นมากันได้นะคะที่ Cosmo Bazaar นะคะตรง Impact Arena เมืองทองธานีง่ายมากขับรถมามีที่จอดที่จอดครบมีหลายชั้นนะคะเข้ามาช็อปกันได้จ้ะเดี๋ยวไปคุยกันที่ร้านข้างล่างต่อเป็นร้านกาแฟไปคาเฟ่กันวันนี้เราต้องถ่าย TikTok ด้วยกันนะสักหนึ่งเรื่องไม่เธอจะเอาทั้งหมดตอนนี้เลยเหรอ Hi Floydสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series กลับมาคุยกับพลอยกันต่อมานั่งคุยแบบดีๆได้แบบว่าโอเคพูดถึงครอบครัวหน่อยดีกว่าตอนนี้ลูกกี่คนลูก4ลูก4คนอายุเท่าไหร่บ้างคนโต11แล้วก็9 8 6อยากมีอีกไหมพอแล้วที่จริงสามีอยากมีอีกไหมจริงๆตอนแรกเขาอยากมีเยอะๆเขาตั้งว่าเยอะๆตอนแรกเขาก็คุยกันไว้กับเราก่อนเหมือนแบบเดี๋ยวเรามีลูกกันเยอะๆนะสัก8คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมาถามเขานะถ้าตอนนี้ใครมาถามเขาก็จะบอกว่ามี2คนพอดีแล้วเพราะเขารู้ซึ้งแล้วเขารู้ซึ้งแล้วแต่ลูกดีนะจ๊ะมาทำงานกับแม่เราด้วยตอนนี้อายุ11เนี่ยเริ่มทำงานกับคุณแม่แล้วงานนั้นก็คือก็เนี่ยแม่ก็ให้ถ่าย TikTok เราถ่ายคลิปหรือเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วเนาะเพราะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยทุกครั้งที่มาทำงานถ่าย TikTok ทำ YouTube เขาได้เงินคือตอนนี้เราเหมือนเราก็คุยกันกับคุณพ่อแหละก็อยากจะสอนให้เขาขยันให้เขาหาเงินรู้จักคุณค่าของเงินอะไรด้วยเราก็เลยค่าขนมที่เงินไปโรงเรียนแบบซื้อขนมซื้อของเล่นอะไรเงี้ยคือเขาต้องมาถ่ายคลิปละ200บาทคือตอนนี้ก็เริ่มมาแบบเมื่อไหร่จะถ่ายอ่ะแบบจะเริ่มไม่มีเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้เขาเห็นค่าของเงินเราใช้วิธีการสอนแบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือทำให้เขาพูดเก่งด้วยได้ทำอะไรมากขึ้นกิจกรรมเขาได้ทำมากขึ้นก็เหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นในการจะแบบแล้วเวลาทำงานคือพลอยก็ไม่ได้เฝ้าตลอดคือให้เขาอยู่กันเป็นทีมเวิร์กกับแบบกับพี่ๆทีมงานเองอะไรเงี้ยมันก็แรกๆก็อาจจะโยเยงองแงกันบ้างอะไรเงี้ยก็คือให้เขาเข้าขาแบบทำงานเป็นทีมเวิร์กกับพี่ๆได้ให้เขาอยู่รวมกับคนอื่นได้ด้วยก็คือก็ได้หลายๆอย่างแต่คุณคะการที่เขาทำ TikTok เนี่ยนะคะการที่เขาเป็นประธานบริษัทนู่นนี่อันงั้นงุ่นอย่างนี้ขอโทษนะคะรายได้ TikTok ประมาณคือรายได้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ TikTok อย่างเดียวเนาะก็จะมีทั้ง YouTube Facebook ด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีพอทำคลิปออกมาพอก็ลงหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะรายได้ที่เราได้จากแพลตฟอร์มอ่ะก็เดือนนึงก็หลักแบบ6หลักอย่างเงี้ยก็หลักแสนนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบงานไทยอินงานอะไรเข้ามาด้วยก็แบบ7หลักแหละอย่างงี้เลยใช่เราเปิดทันไหมพี่ตานีก็ตัวเองก็มีไม่แต่อันนี้คือจริงจังเลยถือว่าเป็นอาชีพจริงจังสามีเคยตกใจไหมตอนนี้เริ่มจริงจังขึ้นคือปีนี้จริงจังขึ้นคือก่อนหน้านี้ที่ทำ YouTube อะไรเงี้ยก็อยากเก็บไว้เป็นเมมโมรีที่แบบว่าไปไหนทำอะไรกับลูกก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็มีเพื่อนคนนึงชวนว่าแบบ
ทำสิเดี๋ยวเขาจะเป็นหลังบ้านให้เขาจะเป็นอะไรให้เราก็แค่ถ่ายคลิปแล้วส่งให้เขาแล้วเขาตัดต่อให้ทำอะไรให้อะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนบอกว่าทำสิใช่เพราะไม่งั้นเราก็ไม่คิดจะทำเราก็ทำธุรกิจไปเลี้ยงลูกไปหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละพี่นี่จะถามว่าแล้วก่อนหน้าที่จะมาทำทิกตอกอ่ะเราเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์ถูกไหมแล้วทำหลายอย่างมากเลยใช่ไหมก็คือธุรกิจที่บ้านที่ทำอยู่แล้วคือเราก็มีโรงงานอบและไม่อบแห้งส่งออกผลไม้สดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรถขนส่งหัวลากอะไรเงี้ยอยู่แล้วในส่วนธุรกิจที่บ้านบิงบิงซิสเตอร์ที่เราขายกระเป๋าด้วยแล้วก็เริ่มแบบทำออนไลน์แล้วพอ2ปีที่ผ่านมาแบบออนไลน์มันมาเยอะมากจริงๆอ่ะแล้วพอเราเริ่มมาทำ TikTok ทำนู่นนั่นนี่แล้วก็ได้เงินอีกอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบมาจริงจังมากขึ้นปีที่ผ่านมาก็เลยเป็นปีที่ขยายงานตรงเนี้ยที่เป็นแบบออนไลน์ต่างๆทั้งแบบโปรดักชันทีมงานอะไรให้มันแบบฟูลสเกลมากขึ้นโปรดักชันเราแบบซีเรียสจริงจังมากขึ้นวันนี้เราต้องถ่าย TikTok ด้วยกันนะสักหนึ่งเรื่องนะสักบทได้ไหมสักบทเดี๋ยวเอาบทก่อนนะเอาบทให้ก่อนเดี๋ยวฮะมีบทจริงจังหรอนี่ค่ะอ่านหน่อยค่ะปริ้นมาแล้วลองอ่านก่อนนะคะบท TikTok เรื่องกับกระเป๋าผ้าห่อแบรนด์กระเป๋าผ้าห่อแบรนด์ใช่จ้ะ okay. อ่ะเขาก็เขียนมาให้แล้วว่าคาแรคเตอร์เราคือสาวมั่นทันสมัยมีความแบบมีความขิงอยู่ อะไรอย่างเงี้แล้วก็เราก็จะแบบโอเคแบบนิ่งๆใสๆแต่ก็มีความแบบนะอะไรอย่างเงี้ยไร้ลึกไฮพลอยแกสบายดีเปล่าอุ๊ยไม่ได้จอนอนมากเลยอ่ะแกช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะแกสบายดีไหมก็สบายดีนะเฮ้ยแกนี่ตอนมาต้องเราเล่นใหญ่นิดนึงให้แบบว่าให้คนสนใจดู TikTok เราอ๋อโอเคไม่ถ่ายไม่ถ่ายหนีไม่ถ่ายหนีโอเคใช้พลังเยอะเลยฮายพลอยแกสบายดีป่ะอุ๊ยไม่เจอกันนานมากคิดถึงมากเลยอ่ะก็สบายดีนะแล้วนี้ล่ะเป็นไงบ้างอุ๊ยสบายดียิ่งกว่าสบายดีแกยิ่งช่วงนี้นะแกดูฉันแต่งตัวสิเอ้าเอ้นี่เอ้านี่เออวันก่อนเนี่ยบินไปเมกาเออไม่ใช่เมกาบางนานะเมกาจริงๆได้กระเป๋ามาเนี่ยแกดูสิ20ใบอุ๊ยฉันช็อปมาเยอะเลยแต่ว่าแกคิดถือกระเป๋าอะไรอ่ะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเราซื้อมา20ใบเราให้แกใบหนึ่งแล้วกันเนี่ยไม่เป็นไรซานิเราเกรงใจอุ๊ยพลอยเอานะไม่ต้องเกรงใจแกยังไงก็เพื่อนกันฉันซื้อมาหลายใบอ่ะเอาไปใบหนึ่งจะได้เท่าเทียมกันสนับสนุนโดยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยด้วยเซรั่มคริสต้าบูตี้ฟิกซ์อุปกรณ์ออกกำลังกายยั่งยืนบูตี้ฟิกซ์ยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มฉันช็อปมาเยอะเลยแต่ว่าแกคิดถือกระเป๋าอะไรอ่ะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเราซื้อมา20ใบเราให้แกใบหนึ่งแล้วกันเนี่ยไม่เป็นไรซานิเราเกรงใจอุ๊ยพลอยเอานะไม่ต้องเกรงใจแกยังไงก็เพื่อนกันฉันซื้อมาหลายใบอ่ะเอาไปใบหนึ่งจะได้เท่าเทียมกันซานิไม่เป็นไรหรอกคือจริงๆแล้วว่าฉันกลัวว่ากระเป๋าฉันจะเปื้อนฉันก็เลยเอากระเป๋าผ้ามาห่อไว้อะแกโอ้โหของแกฮะลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยน้องเนี่ยฉันก็เพิ่งได้มาใหม่อ่ะแกเมื่อกี้ฉันยังมีน้ำใจกับแกเลยเนาะแกไม่ให้ฉันมั่งหรอได้สิแกเพราะว่าฉันเป็นประธานบริษัทอ่ะให้แกเลยเพื่อนจริงเพื่อนแท้ไปแล้วจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าอะไรก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเราลดลงหรอกค่ะจริงไหมแกเอ้าตอนนี้ตอนนี้ไปไหนอะไปเอาสนุกนะเป็นไงพี่นี่พี่รู้สึกเลยพี่เล่นใหญ่มากเลยอะแล้วสดาลายอะมันติดไมค์ตรงนี้แล้วตอนนั้น
สนุกเนาะโอเคนะแล้วรอติดตามนะคะรอติดตามต้องไปดูที่ไหนคะดูใน TikTok พลอยชิดจันเลยค่ะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษพลอยชิดจัน P L O Y C H I D J U N โอเคเข้าไปตามกันได้ฝากดูนักแสดงใหม่ด้วยนะคะต้องแบบหลายล้านแน่นอนวิวคลิปนี้โอ้ยแล้ววันนี้ขอให้รางวัลนักแสดงหน่อยค่ะกับผลิตภัณฑ์ใหม่กระเป๋าหรือเปล่ากระเป๋ากระเป๋าแน่ๆนี่เป็นขนมใหม่ของคนไทยค่ะค่ะเป็นขนมที่น้องทำเองอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราหนูไม่เคยหยุดพักเลยนะอันนี้คือลูกชอบซามูไรเราเป็นสาวเหนือซามูไรเป็นแคบหมูที่แบบว่าปรุงรสมีรสชีสรสสาหร่ายและอันนี้เป็นฮอตชิลี่สบายแล้วเดี๋ยวเสร็จเราก่อนไม่เลยถ้าปกติคนเขาจะไปหาซื้อเนี่ยเขาต้องไปซื้อที่ไหนตอนนี้ก็คือมีขายทาง Lazada Shopee หรือว่าซื้อทาง LINE ออนไลน์ได้เลย @samuraifood ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะอันนี้คือธุรกิจทั้งหมดเขาเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์จริงๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมติดตาม TikTok นะคะคำว่าประธานบริษัทมาจากเขาเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามันมายังไงมันมาได้ยังไงต้องไปดูใน TikTok พลอยชิดจันทร์นะคะวันนี้ขอบคุณพลอยมากขอบคุณค่ะตอนนี้เราไปเจอผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็สวยดูแลตัวเองดีมากค่ะมาแล้วค่ะคนที่สนิทบอกไว้นะคะว่าทั้งเก่งทั้งสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลตัวเองดีมากเลยค่ะพี่เข็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนจำพี่เข็มได้คือเข็มตี10สัมภาษณ์มากับมือตอน10ปีที่แล้ว10กว่า10กว่า10กว่าโอ้10กว่า10ปีนี้หายไปไหนมาคะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบเราเรียนจิตวิทยาเราก็เรียนเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบว่ากลัวแก่ไงพอผ่านอายุ50นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคือความแก่ค่ะทุกปัญหาความแก่มันฟ้องออกมาชัดเจนนะคะโดยเฉพาะบนใบหน้าเดี๋ยวจะให้ดูรูปตอนอายุ50ค่ะผิวมันแห้งอ่ะเรารู้เลยนะคะว่าผิวเราเนี่ยนะมันสัมผัสเลยว่ามันสากมันไม่ลื่นนะคะแล้วก็หน้าผากเนี่ยมันจะเป็นริ้วๆเลยค่ะแล้วก็ริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มใต้ตาหรือว่าแบบริ้วรอยเล็กๆๆที่เหมือนแมวขวนเนี่ยนะคะมันชัดจริงๆแล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสมัยก่อนพี่เห็นเป็นคนมีแก้มร่องตรงนี้มันมาแล้วยังไงคือทำยังไงให้สุดท้ายแล้วกลับมาดีขึ้นผิวกลับมาดีเลยเพราะเนี่ยพี่เข็มเราเป็นคนที่แบบศึกษาเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วพี่เข็มก็ไปเจอตัวนึงชื่อโปรตีน EGF โปรตีน EGF เนี่ยนะคะมันจะอยู่ธรรมชาติแหละแต่พอเราอายุ50อ่ะเรียกได้ว่ามันหมดไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้อะไรทดแทนล่ะที่มันจะทาเข้าไปแล้วมันจะเห็นผลจริงๆพี่เข็มก็มาเจอตัวนึงค่ะมันอยู่ในเซรั่มเดี๋ยวพี่เข็มจะให้ดูนี่ค่ะในเซรั่มคริสตัลเนี่ยนะคะมีโปรตีน EGF ไม่มีสารกันเสียอย่างพาราเบนด้วยนะคะแล้วไม่มีน้ำมันแร่ค่ะหรือมินเนอรัลออยล์นะคะที่ทำให้ผิวอุดตันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะผิวอุดตันจากตัวนี้แหละนะคะหนูขอดูเนื้อเซรั่มได้ไหมคะนี่ค่ะนี่จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนี่ใช้ง่ายมากกระปุกเดียวนะคะทาหน้าด้วยนะคะคอด้วยเช้าเย็นจบเลยวันแรกนะ 1-2 วันแรกนะคะรู้สึกว่าเหมือนน้ำมันถึงผิวอ่ะเพราะว่าคนที่อายุเยอะจะรู้สึกมันแห้งใช่ไหมอันนี้นะคะรู้สึกว่าน้ำมันถึงแล้วก็ผิวที่เคยแห้งนะคะก็กลับมานุ่มชุ่มชื่นค่ะพอขึ้นกระปุกที่2นะคะก็รู้เลยค่ะว่าตัวโปรตีน EGF เนี่ยช่วยฟื้นบำรุงผิวได้ดีจริงๆค่ะริ้วรอยที่เคยชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากร่องใต้ตาหางตาร่องแก้มเนี่ยดูจางลงค่ะแก้มที่ไม่กระชับก็กระชับจนรู้สึกได้ผิวเนี่ยนะคะก็กระจ่างใสเรียบเนียนนะคะแล้วก็เกลี้ยงเกลามากขึ้นอย่างงี้ที่จริงต้องบอกงี้นะ52ได้แบบนี้คือแฮปปี้มากแล้วนะได้ผิวแบบนี้นะได้หน้าแบบนี้นะพี่เห็นรู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะเซรั่มคริสตัลค่ะแต่อยากให้คุณผู้ชมนะคะเปิดใจนะคะอาจจะเป็นน้องใหม่ในตลาดนะแต่ว่าข้างในเนี้ยนะคะคับแก้วจริงๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยศึกษามาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองจริงๆเปิดตัวรายการหนูรายการแรกเลยมันต้องปังๆค่ะโปรนี้อย่าตกใจนะโทรมาตอนนี้เลยนะคะ02-111-6000ค่ะหรือ LINE @crystal ค่ะคุณจะได้เซรั่มคริสตัลนะคะ1กระปุกนะคะมูลค่า 2,500 บาทค่ะจ่ายเพียง 1,990 บาทนะคะได้ๆยังไม่พอนะคะนี่ค่ะรับฟรีอีก1กระปุกนะคะยังไม่พอค่ะเอากันแดดไปด้วยค่ะแล้วก็โฟมอีก1นะคะทั้งหมดนะคะ4ชิ้นค่ะปกติ 7,400 บาทนะคะจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะครบเซตบำรุงกันแดดทำความสะอาดผิวด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะของดีไม่จำเป็นต้องแพงค่ะเซรั่มคุณภาพดีราคา
หลักพันผลลัพธ์ได้ดีขนาดนี้เนี่ยค่ะต้องลองแล้วค่ะโทรจองสิทธิ์ได้เลยนะคะเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะจ่ายทีหลังรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้โทร02-111-6000ค่ะพี่เข็มมีรูปผู้ใช้จริงมาฝากด้วยป้าแต๋วนะซันนี้อายุ59ปีแล้วนะคะป้าเนี่ยนะเคยดูแก่เคยไม่สดใสนะคะแต่ว่าใช้เซรั่มคริสตัลแล้วนะคะหน้าดีขึ้นมากค่ะเดี๋ยวนะมารายการหนูทั้งทีเปิดตัวทั้งที59สายมันไม่พอค่ะพี่เข็มคะขอเพิ่มค่ะได้ค่ะเตรียมให้อีก20สายอีก20สายเท่านั้นนะคะ20สายเท่านั้นค่ะโทรมาตอนนี้เลยนะคะ02-111-6000หรือ LINE @crista ค่ะเซรั่ม1นะคะแถมอีก1ฟรีกันแดดฟรีโฟมทั้งหมดนะคะ4ชิ้น 7,400 บาทจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสันนี้พี่เข็มเชื่อไหมพี่เข็มเพิ่งไปทะเลมาไปทะเลแบบ10วันรวดเลยแล้วอาบแดดแบบเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพหน้าสดของพี่เข็มนะอายุ52ปีนะคะกล้าท้าแดดขนาดนี้ค่ะผิวต้องคล้ำดำแดดเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มาดูตอนนี้สิโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมพลาดแล้วพลาดเลยค่ะเซรั่ม1แถม1นะคะฟรีกันแดดฟรีโฟม4ชิ้นนะคะ 7,400 บาทค่ะจ่ายเพียง 1,990 บาทค่ะโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02-111-6000 หรือ LINE @crista ค่ะบอกเลยนะคะว่าเซรั่ม Crista นะคะเป็นเซรั่มคุณภาพนะคะที่กล้าใส่สารสกัดราคาแพงรวมไว้ในนี้หมดแล้วนะคะกระปุกเดียวเท่านั้นในราคาที่จับต้องได้ค่ะผิวเข็มในวัย52ปีนะคะดูดีแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์ได้ขนาดนี้ต้องลองนะคะโทรเลยนะคะ02-111-6000หรือ LINE @crista ค่ะค่ะต้องเชื่อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เข็มเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวเรื่องเวชศาสตร์มาโดยตรงแล้วก็เรื่องของ EGF เนี่ยพี่เข็มบอกแล้วว่าดีจริงๆถ้ามีอยู่ในตัวไหนถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นเปิดใจนะคะกับเซรั่มคริสต้านะคะแล้ววันนี้โปรดีมากๆเปิดที่รายการเรารายการแรกเลย1แถม1แถมฟรีโฟมอีกฟรีกันแดดอีกครบจบทั้งเซตนี้ 1,990 บาทโทรเข้ามาได้02-111-6000หรือว่า LINE @crista นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เข็มด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนเดิมเลยค่ะคำถามท้ายรายการของเราฟังให้ดีนะคะละครคุณธรรมที่ซานิและพลอยเล่นด้วยกันเนี่ยมีชื่อว่าอะไรตอบเข้ามาเลยที่เพจปากต่อปากของเราตอนนี้ของรางวัลก็คือแคปหมูซาบูไร3รางวัลค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ Cosmo Bazaar นะคะและร้านเยิ้มนะคะที่ให้เราเนี่ยมาถ่ายทำกันสวยๆเลยมากันได้นะคะที่นี่อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซอยป๊อปปูล่า3นะจ๊ะแล้วสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปปากต่อปากกับใครฝากติดตามด้วยนะคะวันเสาร์เวลาใหม่บ่าย 2:00 นค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ทาง My Channel Official ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ดูกันเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอ้าวทีมงานขอไว้แบบหน่อยอย่าถามว่าอย่างงี้นี่บอกว่าที่นี่ที่ไหนนะที่นี่เอาเลทสแควร์พี่ซื้อบ้านไว้แล้วพี่พูดจริงปะเนี่ยเข้ามากินกาแฟกันก่อนโอ้ยเขาชวนไปดินเนอร์เขาบอกดินเนอร์ไหมครับอยากชวนไปดินเนอร์อะไรเงี้ยออกเดทปะวะแล้วแบบต้องใส่ชุดชั้นในสีอะไรอะเป็นสายเปย์แบบสุดๆไปเลยให้เงิน1 ล้านบาทเป็นของขวัญถากูล